เป๊กผู้ชายนะชอบผู้ชายที่หน้าตาชอบคนที่หน้าตาเอาอย่างนี้ดีกว่างงอะไรรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีบาปหนาก็ต้องทำบุญเยอะๆนะคะถ้าชอบที่สุดแล้วก็จะเป็นรอยยิ้มของตัวเองนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับ50 Fat About Me นะคะที่ทุกคนเนี่ยขอมาเยอะมากนะก็เป็นคำถามนะคะที่เกี่ยวกับ2เนี่ยแหละวันนี้นะคะ2ก็จะมาแต่งหน้าไปนะคะแล้วก็บอกไปด้วยเนาะตอบคำถามไปด้วยนะก็คัดมานะคะก็มีคำถามที่แบบควรถามมานะแล้วก็นึกขึ้นได้เองด้วยนะคะขอย้ำนะคะว่านี่ไม่ใช่หน้าป่วยแค่ยังไม่แต่งหน้านะคะทุกคนมาคำถามแรกนะคะก็คือชานัทมาจากไหนนะคะจริงๆแล้วอ่ะ2อ่ะชื่อนัทชานะคะก็คือเรื่องของเรื่องอ่ะตอน2เปิด IG ใหม่ๆอ่ะ2อ่ะพยายามเขียนคำว่านัทชาแล้วนัทชานั่นนัทชานี้เติม N หน้าเติมทีหลังอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เลยก็คือมีคนใช้หมดแล้วนะคะก็เลยลองเอามาสลับคำดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เติม C เติมนู่นเติมนี่นะก็เลยได้มาเป็นชานัทนั่นเองนะจ๊ะทุกคนก็จะเรียกว่าน้องชาน้องนันน้องแนทอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็คือชื่อ2นะคะชื่อเล่นชื่อ2นะแต่ว่าจริงๆจะเรียกอะไรก็ได้ไม่ติดหรอกคำถามต่อไปเชื่อเรื่องดวงไหมนะคะคนหันนี่ก็แสดงว่าจะต้องแบบเป็นคนเชื่อเรื่องดวงแน่ๆเลยก็เลยแบบมาหาพระพวกใช่ปะเป็นคนเชื่อเรื่องเป็นคนเชื่อเรื่องดวงไหมนะก็จริงๆก็ฟังหูไว้หูเนาะถ้าอะไรที่ดีก็คือก็จะเชื่อหมดใจนะคะแต่ถ้าอะไรที่มันแบบว่าไม่ดีก็เก็บมาพิจารณาแบบระวังอะไรเงี้ยเนาะถ้ามีคนตรงคนเตือนอะไรเงี้ยนะคะห่างกับน้องคนเล็กกี่ปีนะคะน้องชายใช่ไหมห่างกัน4ปีนะคะน้องภวัตนะคะแล้วก็จริงๆปกติอ่ะสองอ่ะเป็นคนเข้าวันนะทุกคนถ้าทุกคนเห็นแบบว่าสองไปเที่ยวนู่นนี่นั่นนี่ตามที่อักขจรหรืออะไรกับเพื่อนๆนะคะจริงๆเป็นคนเข้าวัดนะคะคือไม่ได้พูดให้ดูสวยนะแต่เหมือนรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีบาปหนาก็ต้องทำบุญเยอะๆนะคะสองอ่ะเป็นคนที่แบบว่าชอบเดินชนทุกอย่างทุกคนเดินชนทุกอย่างบนโลกใบนี้แบบชนโต๊ะชนขอบชนเตียงคือเตียงที่นอนมาไม่รู้กี่ปีอะคือตื่นมาก็ยังชนทุกครั้งแล้วก็ที่เดิมทุกครั้งก็ไม่รู้เหมือนกับว่าตัวเองแบบไม่เกิดการเรียนรู้หรอวะว่าถ้าเดินแบบนี้จะชนก็คือตัวนี้ก็ยังชนอยู่คือตอนนี้หัวเข่าคือเขียวไม่รู้จะเขียวยังไงแล้วนะคะแล้วก็สองก็เป็นคนที่ชอบแบบกินป๊อปคอร์นมากทุกคนเวลาไปดูหนังอ่ะชอบกินป๊อปคอร์นมากแต่มีความรู้สึกว่าป๊อปคอร์นโรงหนังอ่ะมันอร่อยเนาะมันอร่อยมากเลยทำไมมันอร่อยขนาดนั้นอ่ะข้อต่อไปสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่นะคะสูง160นะคะน่าจะ160หรือ161นี่แหละมั้งนะน้ำหนัก47ถ้ากินข้าวปุ๊บก็คือ48นะคะก็จะเด้งขึ้นเด้งลงอยู่อย่างนี้นะ47 48อะไรประมาณนี้นะคะทำยังไงถึงได้ถ่ายโฆษณาใช่ไหมตอนแรกเนี่ยเป็นเอ็กซ์ตร้ามาก่อนนะคะเคยแบบว่าไป6โมงเช้ากับ6โมงเย็นได้700อะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนก็คือมีพี่ตุ๊ดคนนึงเหมือนแบบเขาอะเหมือนรับงานแบบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะแล้วพอมีอยู่วันนึงเขาก็เหมือนแบบมาชวนอะไรอย่างเงี้ยพอได้รู้จักกันเขาก็แบบเนี่ยสองไปไหมมีงานนี้นั่นนี้ไอเราก็เลยลองไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอไปใช่ไหมคนที่เขาเป็นคนที่คอยคุมเอ็กซ์ต้าเขาเห็นเราว่าเอ้ยไอนี่มันสวยไอนี่มันสวย แบบว่าน่าจะไปแคสแบบตัวอื่นได้เป็นตัวหลักตัวอะไรอย่างงี้ได้ใช่ไหมก็เลยลองไปแคสนะคะแล้วก็ได้รู้อีกมุมนึงว่าเฮ้ยมันมีการแคสที่แบบได้เงินเยอะกว่าเป็นเอ็กซ์ตร้านี่หว่าหลังจากนั้นนะคะเราก็เลยแคสโฆษณาเรื่อยมานะคะในยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยสเปคผู้ชายนะคะสเปคผู้ชายที่ชอบเลยจริงๆนะคะก็คือสเปคก็ชอบคนขาวและคนขาวคนตีเนาะเป็นแบบว่าค่านิยมกลุ่มของผู้หญิงนั่นแหละทั่วไปนะไม่ได้มีอะไรต่างแต่ว่าอยู่กันได้ยาวๆจริงๆก็น่าจะเป็นคนที่คุยกันด้วยแล้วแบบรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยคิดคล้ายๆกันไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันเที่ยวในที่ที่แบบเดียวกันชอบคนที่แบบยิ้มสวยอันนี้อันดับหนึ่งชอบผู้ชายที่หน้าตาชอบคนที่หน้าตาเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าคนเราเวลาอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมองหน้ากันอะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมเราจะต้องเลือกคนหนึ่งคนมาอยู่ข้างๆเราเนาะเราก็อยากได้คนที่แบบเราหันไปมองเขาแล้วเรามีความสุขแล้วก็ยิ้มตาอะไรอย่างเงี้ยดูสวยปะชอบฟังเพลงแนวไหนนะคะจริงๆเป็นคนชอบฟังเพลงแบบอกหักทุกคนอังชลีและจะชอบฟังเพลงอกหักนะเป็นแนวอกหักที่แบบฟังสบายแบบวงมีนแบบพี่ตู่อะไรอย่างงี้นะตู่ธนภพนะจ๊ะไอตู่ภพพรธนภพงงอะไรตู่ธนภพนะคะอะไรอย่างเงี้ยตู่ธนภพนะคะอะไรอย่างเงี้ยทำไมกินแล้วไม่อ้วนทำไมกินขนมแล้วไม่อ้วนนะคะจริงๆเป็นคนแบบชอบกินมากนะถ้าทุกคนแบบได้ดูจากสตอรี่หรือ IG นะคะแต่ว่าเวลากินน่ะเราก็จะพยายามดูอันที่แบบ1เลยโซเดียมเนี่ยน้อยๆเพราะว่าเป็นคนแบบอ้วนง่ายมากนะคะ
นอกจากขนมจะเยอะข้าวก็เยอะคือเยอะทุกอย่างทำไมเกิดมาชอบกินเลยขนาดนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะพยายามกินให้เป็นเวลาแบบจะไม่กินแบบตอนเย็นหรือก่อนนอนตอนดึกอะไรเงี้ยก็จะไม่กินนะถ้าอยากกินจริงๆก็จะพยายามตื่นเช้ามากินแบบพร้อมกับมื้อเช้ากินข้าวเสร็จก็จะกินขนมที่อยากกินต่อเอาไว้เลยอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากเราจะชอบนึกได้ว่าเราอยากกินอะไรก็ตอนดึกนี่แหละใช่ไหมล่ะดัดฟันที่ไหนหลายคนไม่รู้นะคะว่า2ดัดฟันหรืออาจจะรู้แล้วแหละเพราะว่าพูดผิดพูดถูกพูดไม่ชัดขนาดนี้นะคะก็คือ2ดัดแบบ Invisalign นะคะดัดที่ Dental Planet นะคะที่สาขา Major Radio Thin ไม่รู้เขามีกี่สาขาแต่ว่าดัดที่ Major Radio Thin นะจ๊ะก็ราคาตกใจมากแต่ว่าจริงๆปกติมันก็ราคานี้เนาะ 150,000 บาทโอ้ my god อันนี้คือโฆษณาให้เลยนะเออแต่ว่าฉันจ่ายเต็มนะจ๊ะต้องบอกก่อนว่า2เคยดัดฟันแล้วนะคะแต่ว่าไม่ใส่รีเทนเนอร์มันก็เลยล้มผ่านระยะเวลาแบบมานานหลายปีเนาะมันก็เริ่มล้มแบบจากข้างในเลยอะโทนสีลิปที่ชอบเนาะต้องเป็นชมพูส้มหรือไม่ก็ส้มๆพีทๆอะไรอย่างเงี้ยนะชอบทะเลมากแค่ไหนคะถ้าเป็นเห็นไปทะเลบ่อยมากเออใช่2เป็นคนชอบทะเลมากแต่ภูเขาก็ชอบนะแต่คือไปทะเลอะมันง่ายกว่าไงแล้วคือแบบวิวมันสวยแล้วทะเลแต่ละที่ทุกครั้งที่ไปเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยอย่างที่ที่เดียวกันน่ะใน1วันอ่ะตอนเช้าทะเลก็เป็นอีกแบบนึงกลางวันเป็นอีกแบบนึงตอนเย็นเป็นอีกแบบนึงนึกออกปะเออคือมันมีเสน่ห์มันมีแบบมันมีความผ่อนคลายความสบายอยู่ในนั้นอ่ะแล้วทุกครั้งที่ไปก็คือแบบรู้สึกแบบพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วด้วยความที่เราเนี่ยทำการค้าขายออนไลน์นะคะใช้ทำงานด้วยนะคะถ่ายรูปขายของด้วยเนาะแล้วก็ไปพักผ่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเคยทำอะไรกับหน้าบ้างคะเอออันเนี้ยคนถามเยอะมากชอบถามว่าทำจมูกที่ไหนอะไรเงี้ยคือสองไม่ได้ทำจมูกหมอทำ คือสองเคยฉีดฟิลเลอร์ที่จมูกนะคะเมื่อนานมากๆแล้วนะตอนนี้ก็คือเหมือนแบบเหมือนจะสลายหายไปแล้วนะ แต่ความจริงอะเขาอะไม่แนะนำให้ทำกันนะฟิลเลอร์เดี๋ยวนี้เพราะว่าคือถ้าเจอหมอไม่ดีหรือเจอตัวยาไม่ดีหรือวันใดวันนึงพอฉีดไปปุ๊บแล้วอยากจะทำเป็นดั้งขึ้นมาเนี่ยนะคะก็ต้องไปขูดออกไปขูดซิลิโคนออกซึ่งมันเจ็บมาก What? ซึ่งถามว่าเคยขูดยังนะคะแต่ว่าจากคนรอบตัวเนี่ยที่ทำคือเขาบอกว่าเจ็บมากแล้วคืนนี้ก็กลัวมากนะเออก็เลยแบบจะไม่ทำอะไรกับได้เลยจะคงสภาพนี้เอาไว้นะคะอย่างอื่นที่เคยทำนะคะก็ไม่มีแล้วนะนอกจากแบบฉีดโบท็อกเอ้ยฉีดแฟตเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นแนวฉีดมากกว่านะคะยังไม่เคยแบบลงมีดหรืออะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยนะจ๊ะจะขายอะไรอีกไหมคะนอกจากเสื้อผ้าอยากขายรองเท้ามากแต่ก็ด้วยไซส์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยู่คอนโดด้วยไงแต่รองเท้ามันใช้พื้นที่แบบเยอะก็เลยเดี๋ยวคิดอีกแป๊บนึงละกันแล้วถ้ามีทุนกว่านี้ก็อาจจะทำรองเท้าก็รอติดตามกันนะคะ oh. ใช้อะไรบำรุงผมใช่ไหมหลักๆ ก็คือจะใช้เป็นโกแฮร์ตัวนี้เขาจะมีสีเขียวนะคะแล้วก็มีสีน้ำเงินก็ลองไปดูนะว่าเราเหมาะกับสูตรไหนอาจจะแนะนำให้ทุกคนอ่ะลองแบบม้วนน้อยลงหนีบน้อยลงอะไรเงี้ยหรือว่าใดโดยใช้ลมเย็นแทนที่จะใช้ลมร้อนนะคะไปสไลด์ออกไปซอยออกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพื่อให้แบบผมใหม่เนี่ยมันได้เกิดขึ้นมานะจ๊ะมีแฟนมาแล้วกี่คนโอ้ my god นับก่อนเชนิวนับก่อน มีแฟนจริงๆ3คน คนปัจจุบันคือคนที่4อันนี้แฟนเก่าอย่างเดียวก็คือ3คนจ้า What? รวมคนที่คบอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็น4คนนั่นเองจ้าแอปแต่งรูปที่ใช้บ่อยมากนะคะก็จะเป็น VSCO นะคะกับ Lightroom นะชอบที่เขียนคิ้วของอะไรมากๆนะคะอันนี้เป็นที่เขียนคิ้วแบบอันโปรดของ2แบบมากๆนะอ่ะนี่ดูจากผลงานตึ้งนี่นะคะสองชอบใช้นี่ค่ะ Benefit รุ่นนี้นะคะก็คือมันเขียนง่ายมากนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่โคตรจะชอบเลยนะก็คือนี่เลยของเคนะคะแบบฝุ่นตัวนี้นะคะแนวการแต่งตัวนะคะที่ชอบจริงๆนะใน IG บางคนเห็นแบบว่าเฮ้ยพี่แบบมาใส่เซ็กซี่อ่ะพี่มาใส่แบบเฮ้ยโป๊เปื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆอ่ะไม่ได้ชอบแต่งตัวโป๊นะจ๊ะไม่ได้ชอบแต่งตัวแบบเปิดอะไรขนาดนั้นนะแบบมันเฉพาะแบบถ่ายรูปอย่างเดียวนะแต่ความจริงก็คือเป็นคนแบบชอบแต่งตัวแบบเนี่ยชิลๆอย่างเงี้ยใส่คอกลมเกงแบบว่าขาสั้นเอ้ยขายาวเอ้ยแล้วแต่แบบออกไปไหนนะแต่ว่าก็จริงๆเป็นคนแต่งตัวรู้กาลเทศะนะคะก็ไม่ได้แต่งตัวโป๊เข้าวัดหรืออะไรอย่างงี้เนาะปกติว่างๆทำอะไรคะเอาที่เป็นวันว่างจริงๆเลยนะหนึ่งเลยจะตื่นมาทำกับข้าวกินตอนเช้าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนอนเล่นแพ็คของเอาของไปส่งรอบเช้านะคะแล้วก็อาจจะอาบน้ำหรือไม่ก็กินข้าวเที่ยงเลยแล้วก็นอนต่อแบบเล่น IG ดูเสื้อผ้าตอนนี้ซิต้องดูหนังบ้างแบบว่ามาร์กหน้าบ้างก็จะเป็นวันที่แบบดูแลตัวเองนะคะใช้กล้องอะไรถ่ายรูปคะนี่เป็นแบบคำถามแบบยอดนิยมนะคะตอนนี้นะคะ
ทางเราได้อัพระดับแล้วนะคะก็คือใช้ไลก้าถ่ายรูปนั่นเองเป็นไลก้า Q1 นะคะเป็นออโต้เนาะใช้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยใช้อะไรคะรักแร้ถึงขาวคือสองอะโชคดีมากทุกคนที่เป็นคนที่ไม่ค่อยมีขนจักแร้ไม่เคยดูแลอะไรกับจักแร้เลยนะคะชอบส่วนไหนของตัวเองที่สุดนะคะรอยยิ้มนะคะเพราะเวลายิ้มเนี่ยตาหายไปเลยก็ไม่รู้ว่าเป็นส่วนดีหรือส่วนด้อยนะคะถ้าชอบที่สุดก็จะเป็นแบบรอยยิ้มของตัวเองนะจ๊ะตอนนี้ทำธุรกิจขายอะไรบ้างนะคะเป็นเจ้าของจริงๆนะก็จะมี on the sea นะคะตรึงแล้วก็มี two people ตรึงนี่ค่ะที่ทำกับพี่ใบเตยฝากอุ่นหนุนด้วยนะคะแล้วก็ตั้งแต่ไปเที่ยวมานะคะชอบที่ไหนมากที่สุดญี่ปุ่นมากที่สุดแต่ถ้านะคนได้ไปที่ไหนอีกก็อาจจะไม่ใช่ญี่ปุ่นแต่ว่าตอนนี้ชอบญี่ปุ่นจ้ะส่วนถ้าในไทยนะภูเก็ตก็สวยเคยไปภูเก็ตครั้งนึงนะคะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากกลับไปอีกเนาะโรงเรียนตั้งแต่ประถมคือตอนประถมมา2ปีโรงเรียนหลายโรงเรียนมากนะคะ2เคยอยู่บรรจบรักก่อนเลยโรงเรียนแรกที่เกิดแล้วก็มาอยู่ที่ประสันมิตรแต่ว่าไม่ใช่ประสันมิตรมสวนะคะเป็นประสันมิตรอยู่แถวนู้นคลอง2ไปตั้งหลักอยู่จริงๆก็คือไปอยู่ที่โคราชนะคะเรียนอยู่ที่สุรนารีวิทยานะคะก็ปัจจุบันนะคะก็เรียนอยู่ที่รามคำแหงนั่นเองนะคะดูแลหุ่นยังไงนะคะก็หลักๆเนาะก็พยายามแบบกินน้อยกินเป็นเวลามากขึ้นนะคะต่อไปอยากให้ทำ what in my bag อันนี้ก็เป็นร็อกที่แบบอยู่ในหัวเหมือนกันเนาะก็เดี๋ยวทว่าแล้วก็เดี๋ยวจะลือออกมาทำให้ดูเนาะ yeah. พี่สามีเคล็ดลับดูแลผิวไหมเพราะว่าเห็นไปทะเลบ่อยมากนะคะสองรีบถ่ายรูปรีบๆถ่ายเลยแล้วก็ปรับแสงให้เหมือนบ่าย2ถ่ายตอน4โมงปรับแสงให้เหมือนบ่าย2แล้วก็รีบนอน ก็จะโบกกันแดด2รอบนะคะก็คือตอนแต่งตัวเสร็จโบก1รอบนะคะแล้วก็ก่อนออกไปถ่ายรูปก็อีก1รอบก็คือ2ใช้เป็นนิเวียตัวนี้เลยนะคะล่าสุดเนี่ยเพราะว่ามันมี SPF นะคะถึง50 PA บวกๆแถมมันหอมด้วยนะคะแล้วมันก็ไม่เหนอะหนะเลยนะจ๊ะรีวิวเสื้อชั้นในหน่อยค่ะที่ใส่แล้วให้อกดุมดุมเป็นหลายสิ่งที่คนถามมามากทำนมหรือเปล่าอันนี้ตอบก่อนเลยว่าไม่ได้ทำนมนะคะเพราะอกจริงเนี่ย33-34มั้ง yeah. แต่ว่าอกในรูปเนี่ย36-38นะคะเคล็ดลับของสองนะคะก็คือโกยนะคะทุกคนโกยให้ได้เยอะที่สุดโกยตั้งแต่ตะตุ่มเนี่ยขึ้นมาเลยนะคะแล้วต้องเลือกเสื้อในนะคะที่มันสามารถโปรดสายได้เนาะแล้วก็สามารถเก็บทรงข้างให้เราได้นะคะมันก็จะทำให้ทรงเนี่ยยกขึ้นนะคะแล้วก็ดูตุ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะคะสองอ่ะใส่ของซาบีน่าซะส่วนใหญ่นะคะทุกคนก็สามารถไปดูซาบีน่าได้หรือไม่ก็ทริอัมอันนี้คือดีมากถ้าทุกคนได้เห็นรูปในไอจีตึ้งตึ้งมันใส่แล้วมันยกจริงๆนะไม่ได้แค่รีวิวนะจ๊ะแต่ว่าในชีวิตจริงก็ใส่จริงด้วยนะคะ yeah. พี่สองกับพี่ภูมิใครจีบใครก่อนนะคะอันนี้ขอตอบแบบลูกผู้หญิงเลยคือฉันไปจีบมาก่อนบอกเพื่อนๆเนาะว่าแบบเอ้ยคนนี้น่าตาดีจังเลยนั่นนี่นั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดันมีเพื่อนในกลุ่มนะคะที่เขารู้จักเขาก็เลยแบบเฮ้ยไปนั้นแนะมาให้ทอดสะพานมาให้นั่นเองให้เพื่อนไปแอลมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าได้คุยกันอะไรเงี้ยเพื่อนก็เขินเอง ถ้าวันนึงเลิกกันแล้วมาดูคลิปคือคงแบบ ออกกำลังกายช่วงไหนคะทำไมถึงไม่อ้วนก็คือจะวิ่งนะคะจะวิ่งถ้าคิดจะวิ่งแล้วเนี่ยต้องให้ได้3โลถ้าไม่อย่างนั้นก็คือจะถือว่าไม่ได้มาวิ่งนึกออกปะเป็นคนร่าเริงแบบนี้จะอารมณ์เสียกับเรื่องอะไรมากที่สุดคะคือสองอ่ะเป็นคนงุนหงิดง่ายนะแต่ถ้างุนหงิดก็คืองุนหงิดแบบงุนหงิดเลยอะไรอย่างเงี้ยพยายามทุกวันนี้ก็คือพยายามอยู่พยายามแบบว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นก็พยายามแบบใจเย็นไว้ก่อนใจเย็นไว้ก่อนสมมติว่าแบบแก้วแตกแก้วแตกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแก้วแตกมันก็จะแบบรู้สึกว่างุนหงิดแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยแก้วแตกอ๋อโอเคแก้วแตก อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะพี่ซีทำงานอะไรคะคือตอนนี้นางก็เป็นแม่ค้าไข่มันกุ้งอ่ะขอฝากร้านมันกุ้งซิใครนะคะที่ชอบกินมันกุ้งแบบมันกุ้งจากหัวกุ้งมันอร่อยมากจริงๆคือถ้าใครที่ชอบกินมันกุ้งนะจากหัวกุ้งอ่ะมันเหมือนกินจากหัวกุ้งสดๆเลยแล้วคือความดีคือจริงๆกุ้งหนึ่งตัวมันกินได้แค่แบบไม่กี่หยดนึกออกปะแต่เนี่ยคือมาทั้งกระปุกแล้วไม่ต้องแงะไม่ต้องแกะไม่ต้องมือเลอะคือใช้ช้อนตักแล้วกินเข้าปากได้เลยนึกออกปะทั้งกระปุกละ160บาทมั้งก็สามารถเข้าไปใน IG มันกุ้งได้นะคะนี่พี่สองไม่ชอบคนแบบไหนคะไม่ชอบคนไม่ตรงเวลาอันนี้ไม่ชอบมากๆนะคะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนตรงเวลาเพราะว่า1ไม่ชอบให้ใครมารอการไปตรงเวลามันแสดงออกถึงความรับผิดชอบเนาะตั้งใจทำงานเขาก็จะมีงานต่อให้เราเรื่อยๆอะไรอย่างงี้นะคะทำไมต้องน่ารักสดใสอะไรขนาดนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้คอมเมนต์เล่นเกี่ยวกับ
ตัวเองปะเออเรื่องนึงที่ทุกคนอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างนะคะก็คือสองเป็นคนที่ชอบกินของสดมากปูม้าเอ่ยกุ้งสดเอ่ยหรือหอยแครงเอ่ยหรืออะไรเงี้ยชอบกินมากคือวันนึงนะถ้าสมมติว่าจะตายอาจจะตายด้วยโรคกระเพาะหรือลำไส้อะอะไรก็ได้ที่เกิดลำไส้เพราะเป็นคนแบบชอบกินของสดมากข้อสุดท้ายอันนี้แบบไม่รู้ว่าเป็นข้อสุดท้ายยังลืมนับนะคะแต่ว่าเท่าที่อ่านมามันเป็นข้อสุดท้ายแล้ว เป็นคนชอบมองนมผู้หญิงอะ อันนี้เป็นเรื่องจริงนะทุกคนนี่ไม่ได้โรคจิตแบบมองด้วยแบบว่าอารมณ์อะไรนะแต่ว่าชอบมองเอ้ยคนนี้แบบนมทรงเขาสวยคนนี้นมแบบนั้นคนนี้เป็นโรคจิตปะอยากได้นมแบบนั้นมาแต่แบบเอออยากทำเหมือนกันนะแต่ว่ากลัวกลัวเจ็บกลัวแพงเออตอนนี้นะคะก็จะไปแล้วเออนี่ก็คือแต่งแล้วแล้วนี่ก็เป็นลุคสายๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปตลาดกันไปช้อปปิ้งที่ตลาดกันนะคะก็เลยแบบขอแต่งหน้านิดนึงเพราะว่าเราเนี่ยจะอัดบล็อกให้ทุกคนดูด้วยจ้าสามารถเราดูได้นะคะในคลิปต่อไปนั่นเองนะถ้าใครอยากดูคลิปไรน็อกก็มันเข้ามานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะตั้งใจอัดคลิปนะคะให้ทุกคนได้ดูกันอย่างถี่เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัดคลิปได้ดีมากซึ่งสองตัดเองเหรอไม่ใช่นะคะเป็นไม่บอกชื่อดีกว่านะคะเดี๋ยวทุกคนจะตามพี่เขาไว้เดี๋ยวพี่เขาจะงานหนักเกินไปก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย